ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มีก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ผมที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะอ่ะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะอ่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มารับชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรวันนี้ผมจะมาทำคลิปก็ผมนะฮะอ่ะแจกแล้วก็สอนลงก็ผมมาครับสแนปช็อตกระบูของเวอร์ชัน 1.19 ครับผมนะอันนี้เป็นไหมครับของจังหวะอีดิชั่นก็ผมนะฮะคือเขาออกมาแล้วนะซึ่งวิธีการลงก็จะแตกต่างกับการลงสแนปช็อตของไหมครับจังหวะปกตินิดหน่อยครับผมจริงๆก็วันนี้ก็จะประหลาดอยู่นิดนึงครับผมโอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวพามาดูก่อนละกันว่าทำไมผมถึงมาสอนเวอร์ชันนี้ครับผมเวอร์ชันนี้มีอัปเดตอะไรทำไมคนถึงอยากได้ครับผมนะฮะโอเคครับผมปึ๊บนี่ครับผมอัปเดตนี้ก็แบบเดียวกับดาร์กอีฟก็ผมนะฮะนี่ครับผมแล้วก็นี่ครับผมเห็นไหมฮะนี่คืออะไรครับผมนี่คือม็อบใหม่ครับผมนะครับก็คือจะวาเดนครับผมนะฮะแล้วก็ผมอยู่ในเมืองแอนจิสตีลบอกไปตอนแรกครับผมนะครับเมืองนี้ค่อนข้างกว้างใหญ่ครับผมแบบเดียวกับโลกใต้ดินนั่นเองครับผมนะครับนี่นะฮะวาเดนก็จะขยับตามเสียงแรงนี้เนาะโอเคครับผมแต่สิ่งที่ผมจะมาทำวันนี้ก็คือจะมาสอนลงนั่นแหละครับผมนะฮะโอเคเนาะเราจะไปดูกันซิว่าวิธีการลงยังไงครับผมนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับผมโอเคนะครับทีนี้จะเริ่มทำการลงครับผมโดยถ้าเกิดปกติก็คือเราเป็นที่ต้องทำการเปิดไมค์ครับลันเชอร์ขึ้นมาเนาะแล้วก็จากนั้นครับผมเราก็ไปที่ installation นะฮะแล้วก็เราจะเพิ่มเวอร์ชันใหม่หรือจะเปลี่ยนเวอร์ชันสแนปช็อตได้ผมจะเลือกเวอร์ชันใหม่ละกันปุ๊บทีนี้ผมก็จะเลื่อนหาสแนปช็อตปรากฏว่ามันไม่มีสแนปช็อตที่ผมต้องการนะผมสแนปช็อตของ119เนี่ยไม่มีครับผมคำว่าเราจะไปหามาจากไหนจริงๆก็มีที่อยู่ของมันอยู่ครับผมนะเดี๋ยวเราสามารถที่จะไปหาผมนะครับเจ้าสแนปช็อตตัวเนี้ยได้จากเว็บนี้ครับผมนะครับนี่ก็คือเว็บ Minecraft Net เว็บแท้นี่แหละครับผมนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นการประกาศปล่อยสแนปช็อตใหม่ครับผมนะครับก็เป็นสแนปช็อตที่ค่อนข้างน่ากลัวครับผมนะฮะแล้วก็ครับผมนี่นะฮะก็ในเว็บเนี้ยก็จะมีพวกเชนล็อกครับผมว่าชั้นนี้เพิ่มอะไรมาบ้างมีที่ไหนบ้าง Ancient City Effect ใหม่ Darknet นะฮะครับต่างๆเนี่ยผมก็มาคืนตรงนี้ครับผมนะครับนี่วาเดนนะฮะแล้วก็จะมีลิงก์ดาวน์โหลดด้วยครับผมซึ่งดาวน์โหลดไปตรงนี้ครับผมคือ How do I get experiment snapshot ครับผมนะฮะนี่ก็จะมีไฟล์ดาวน์โหลดซึ่งไฟล์นี้ให้เราการกดดาวน์โหลดครับผมนะครับปึ๊บแต่นี่คือโอเคผมใช้โปรแกรม IDM ไงก็ทำการสตาร์ทโหลดปึ๊บนี่นะฮะเรียบร้อยผมก็จะทำการเปิดไฟล์ครับผมก็จะเจอกับไฟล์ซิปข้างในนี้ครับผมนะฮะแล้วก็เนี่ยมันจะมีรูปวิธีการลงด้วยครับผมซึ่งมันเป็นรูปซึ่งปกติก็เราต้องเข้าไปเนี่ยซึ่งมันจะเข้าไปไอ้นั้นซึ่งผมก็จะมาสอนครับผมว่าทำยังไงนะฮะโอเคเนาะโดยสิ่งต้องทำของผมนะครับจริงๆก็ไม่ยากก็คือไปที่ไมค์ครับแล้วเชื่ออีกครั้งหนึ่งครับผมนะฮะแล้วก็ทำการเลือกสักอันหนึ่งครับผมแล้วก็เลือกไปที่โฟลเดอร์ครับผมนี่เป็นรูปโฟลเดอร์อันนี้นะเข้าไปปุ๊บนี่ก็จะเป็นการเปิดหน้าไมค์ครับหน้าโฟลเดอร์ไอในโฟลเดอร์ไมค์ครับขึ้นมาครับผมจะนำให้เราไปที่เวอร์ชันครับผมนะครับปุ๊บแล้วทำการเอาไอไฟล์ที่มันอยู่ในไฟล์ซิปโฟลเดอร์ที่อยู่ในไฟล์ซิปเนี่ยครับผมลากลงมานะครับปุ๊บนี่ครับผมเรียบร้อยนะฮะโอเคผมก็เป็นการลงแล้วนะผมนะครับทีนี้นะครับตอนนี้ครับผมนะครับถ้าเราทำการลองไปที่ installation เลือกเวอร์ชันตอนเนี้ยมันจะยังไม่ขึ้นเวอร์ชันซับซ้อนที่เราเอามาลงใหม่เมื่อกี้ยังไม่ขึ้นนะครับโดยสิ่งที่ต้องทำก็คงทำการปิดลันเชอร์ครับผมนะครับเราก็ทำการเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมโอเคนะฮะเรียบร้อยครับผมนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราทำการโดยที่ถ้าเกิดทำการกด installation เนี่ยผมนะครับทีนี้เราไปที่เวอร์ชันเนี่ยปุ๊บเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันมีมันตัวใหม่ที่เขียนว่า pending ครับผมที่เขียนว่า 1.19
Deep Dark Experiment Snapshot 1เนี่ยก็เข้าไปปุ๊บนี่ก็เป็นการเลือกตั้งเวอร์ชันนี้เอ้าผมนะทำการตั้งชื่ออะไรก็ได้นะตั้งชื่อว่า R Dark Deep ละกันนะผมนะฮะโอเคทีนี้เราก็ทำการกด Create นะผมปุ๊บนี่นะฮะทีนี้ก็จะเล่นเพย์ผมซึ่งตอนนี้มันจะมีเตือนว่าอันนี้จะเป็นมันจะเขียนมันจะคิดว่าเป็นเวอร์ชันที่เรา modify นะซึ่งจริงอันนี้เป็นเวอร์ชัน snapshot นะฮะอันนี้ไม่ใช่ mod นะแต่มันคิดเป็น mod เฉยๆซึ่งเราก็ไม่สนใจกดเพลย์ไปครับผมนะครับปุ๊บนี่แล้วก็รอให้มันโหลดพวกไฟล์เพิ่มเติมของผมนะครับนี่ถ้าใครลงใหม่ๆเนี่ยอาจจะให้รอนานนิดนึงครับผมนะฮะอ่ะปุ๊บอันนี้โอเคในโปรแกรมผมเปิดเร็วไว้นะฮะโอเคแล้วก็รอให้ตัวเกมมันโผล่ขึ้นมาครับปุ๊บนี่ตัวเกมมาแล้วนะผมโอเคทีนี้ผมลองตั้งโลกใหม่ให้ดูแล้วก็สังเกตไปข้างล่างตรงนี้ครับผมนะฮะอ่ะก็จะเขียนว่าไม่ครับดิ่งครับผมนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นลงเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาลองสลกใหม่แล้วกันนะฮะอ่ะเกนิวอันนึงเลยนะฮะจริงๆอัดไปรอบนึงปรากฏว่าหน้าจอมันอัดไปเต็มนะฮะโอเคแปลเดี๋ยวผมอ่ะปรับเป็น creative แล้วก็create new world นะฮะแล้วก็ create new world ครับผมปึ๊บนี่นะฮะแล้วก็รอตอนแรกนึงว่าแครชนะฮะโอเคผมนี่เข้ามาแล้วผมนะทีนี้ถ้าเกิดเราเช็คว่ามีบล็อกใหม่อะไรใหม่ไหมก็คือก็เนี่ยผมลองพิมพ์เลยหาวาเดนเลยครับผมนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็คือลงท่าสำเร็จก็ผมนะครับนี่นะฮะวาเดนก็จะออกมาทำลายทุกอย่างที่ส่งเสียงก็ผมนะฮะใช่ไหมนะฮะโอเคเหมือนโอเคเหมือนมันหาแหล่งต้นไม้ไอ้ต่อของเสียงก็ผมนะฮะนี่ผมก็คือเรียบร้อยลงเสร็จแล้วลงท่าเสร็จแล้วผมนะฮะโอเคครับผมก็ไม่มาสลับคลิปนี้ครับผมนะผมว่าคลิปนี้คงจะช่วยคนทำไมหาสแนปช็อตไม่เจอครับผมนะฮะก็โอเคนะครับนี่ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมนะครับฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่อง Subscribe สลับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย